พอดีน้องแชมป์เขานั่งอยู่ดูคติพอดีผมก็เลยว่าอีกสักคันนึงแล้วกันสำหรับคันสุดขั้ววันนี้นะเพิ่งถอยมาใหม่ๆสดๆเลยใช่ครับเป็นรุ่นอะไรครับแชมป์ครับคันนี้95ครับ ABS Monster ใช่ครับไปออกที่ไหนมาเนี่ยออกศูนย์ดูคาตี้พระราม3พระราม3นะครับครับประเภทคุยต้องเห็นด้วยว่าเป็นสีลิมิเต็ดไม่ใช่ครับอันนี้ของฮาร์เลย์ครับอ้าวแต่ว่าก็หนูไม่รู้อ่ะไม่ได้อยู่อ่ะเขียนอยู่ไอรอนหนูเห็นแบบ3หนูไม่ได้อ่านเอาก่อนเอาขึ้นเข้าไปไปโดนนะเท่าไหร่อันนี้โดน430,000ครับแล้วก็พอดีพี่เก่งครับที่เป็นคนเซลล์เพราะว่าใจดีก็ว่าเอ้ยมีโปรโมชั่นให้เปลี่ยนท่อมีท่อฟองกล่องแล้วก็เลยใส่ท่อเมนประมาณ60,000-57,000เอาง่ายๆว่าเปลี่ยนอะไรได้ที่เปลี่ยนหมดคือเป็นคนชอบแต่งรถอยู่แล้วใช่แต่งรถตลอดมันเป็นสันเขาเรียกว่าเป็นสันดานหรือเป็นอะไรสักอย่างไปแล้วอ่ะเป็นนิสัยอ่ะก็เลยคันนี้เดี๋ยวจะแต่งต่อไปไหมหรือว่าคิดว่าก็ถ้ามันพอมีกำลังทรัพย์ก็จะแต่งไปเรื่อยๆครับแต่งเรื่อยๆใช่ครับมีอยู่แล้วแรกกับรถซาบ้าสบายแต่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองของแม่อย่างพวกนี้ผมก็ซื้อเหมือนความสุขชีวิตแต่ก่อนไม่สามารถซื้อได้ตอนนี้เราพอมีกำลังที่จะทำมันมาได้ก็เหมือนกับเราทำงานเหนื่อยครับอันนี้ก็เหมือนจอดไว้ก็เหมือนความสุขเวลาแล้วทำไมต้องเป็นดูคาติผมว่าเป็นวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นทุกคนรถสปอร์ตทั้งคู่กับดูคาติครับแล้วก่อนผมขี่ฮาร์เลย์ใช่ฮาร์เลย์จะเหมือนแบบรุ่นใหญ่หน่อยรุ่นใหญ่แต่ผมว่าฮาร์เลย์ถ้าเป็นสปอร์ตเตอร์ตลอดเพราะผมเคยขี่สปอร์ตเตอร์แล้วผมว่ามาเป็นตัวนี้ครับไม่ใช่คุณสปอร์ตเตอร์ของคุณเองไปแล้วเหมือนกันครับบินค่ะบินค่ะพอเป็นตัวนี้มันก็เลยผมว่ามันต้องมีคู่กับรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์เพราะมันเท่ดีซุปเปอร์คาร์มีตัวไหนนะคะที่อยากได้มอเตอร์ไซค์ครับอยากได้ถ้าขี่ได้เพราะวันนี้ขาไม่ค่อยจะถึงอยู่ครับอยากได้ได้ก็ขยิบทุกวันก็สุดๆเหมือนกันนะครับก็อยากได้ไอ้ตัว199คือแค่จอดก็หล่อแล้วแค่นั้นเองไม่ต้องขับอ่ะก็เท่แล้วอ่ะเยอะแล้วว้าวอ่ะนิกาเล่ใช่ใช่ตัวไตคันเลอร์ที่มันเป็นสักสีBM อ่ะไม่สนใจเหรอเขามี MP4 ใช่แล้วก็มีอะไรนะครับมีพันนาใกล้เคียงกันอันนั้นรอถึงแล้วเวลานึงอาจจะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเราดูด้วยสังขารดูด้วยสัดส่วนเราแล้วไอ้เนี้ยมันกำลังพอดีครับพอขึ้นไปอย่างนั้นเนี้ยเดี๋ยวติดไฟแดงนะลำบากลำบากพุทธบาทลำบากชีวิตใช่ครับไปก่อรถไปใช่ไปนิดนึงไปเยียนพักรถเขาอีกวะตัวนี้จะไปซื้อเสริมส้นหนาๆมาใส่แล้วดีไม่ดีเจาะจิกตัวสูงแบบนี้แล้วนะเคยขี่ของรุ่นพี่ที่เป็นพันอะไรนะ1198ครับครับนิ้วหัวไปโป้งเท้าเจ็บเลยกลับมาจิกอย่างนี้เลยเหรอจิกขนาดนั้นเลยอ่ะเก่งแต่ถามว่าชอบไหมมันก็ชอบสวยนะรถคันนี้อยู่ในความชอบความรักของเราเนาะใช่ครับได้ถูกใจผมครับเคยชินกับอาชีพเดิมอ่ะเอาป้ายมาสีเคยชินกับอาชีพเดิมแกขโมยป้ายฉันออกไปเธอหนอดอาจจะโมทิวเธอหนอดเธอนี่เธอหนอดมาถึงคำถามท้ายๆแล้วนะครับสำคัญด้วยตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเจ้ารถทั้ง3คันนี้ฟังรู้เรื่องอยากจะพูดอะไรกับเขาครับก็ถ้าอยากจะพูดนะพี่คือส่วนตัวมันเหมือนเพื่อนละทุกวันนี้ครับถามว่าทุกวันนี้มันเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าเพื่อนที่ติดกายเราตลอดเวลาบางทีเราอยากไปออกงานมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอยากว่าคืออยากขอบคุณนะทุกวันนี้ที่ผมมันเป็นภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งผมอยากขอบคุณที่มันแบบมาอยู่กับผมครับที่ทำให้ผมมันมีทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กรถพวกนี้เหมือนแรงบันดาลใจตอนเด็กๆเนี่ยเราอยากจะได้อะไรเราต้องดิ้นรนทำงานใช่ไหมก่อนอายุเท่านี้อยากขับรุ่นนี้อยากได้มากอยากได้อย่างนี้ก็พยายามดิ้นรนทำงานเวลาเหนื่อยก็นึกถึงรถพวกนี้แหละครับอยากขับก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่หนูว่าพี่เขาเก่งมากเลยนะครับคืออายุเท่านี้นะ24อ่ะเข้าหนูหรือไม่มีอะไรเลยก็คืออยากจะบอกยังไงว่าเนี่ยจะพูดว่าเหมือนแรงบันดาลใจแหละที่ทุกคนเนี่ยทำงานเนี่ยถามว่าผมทำงานวันนึงเต็มที่เลยเช้ายันเย็นลูกค้าจะมาตีหนึ่งตีสองก็อยู่เพราะอะไรเพราะผมต้องการมาครอบของพวกนี้ให้เร็วที่สุดคือเราอยากจะใช้ตอนวัยรุ่นอ่ะไม่ได้อยากใช้ตอนอายุ30-40แล้วแต่ใช้ตอนเนี้ยมันก็คือแรงบันดาลใจผมบอกเลยว่าเนี่ยรถคันเนี่ยเหมือนแรงบันดาลใจครับรักทุกคันอะไรอย่างนี้ฝากถึงคนที่เพิ่งเริ่มธุรกิจครับค้าขายรถแบบนี้บ้างครับ
ฝากอะไรผมว่าถ้าการเริ่มเนี่ยใช้ใจมากกว่าพี่คือหนึ่งเน้นเราชอบเพราะรถทุกคันเนี่ยเราต้องชอบก่อนถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ชอบเราสั่งจะขายอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดความเครียดเฮ้ยขายไม่ได้ขายไม่ได้แต่ถ้าเราชอบเนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยขายเรื่อยแต่เรามองแล้วว่าเราใช้ใจกับมันทำรถออกมาดีๆผมเชื่อมั่นใจว่าต้องมีคนมาซื้อถ้ารถเราดีจริงแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็รับผิดชอบคำพูดในส่วนหนึ่งที่เราให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกเราประกันปุ๊บปิดเครื่องหนีมันไม่ใช่เราก็พยายามอะไรที่เรารับผิดชอบได้เราก็บอกเขาตรงๆว่าพี่เรารับผิดชอบได้เท่านี้ครับเราไม่ใช่ว่าเรารับผิดชอบไม่ได้เราพูดไปสมมติรับผิดชอบได้80บอกรับผิดชอบได้120อย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราเกินจริงไปใช่ผมมองแล้วว่าใช้ใจในการทำงานแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆอ่ะผมว่าคนเราถ้าตั้งใจทำอ่ะยังไงก็ทำได้ครับจะเจออุปสรรคอะไรเรื่อยๆมันก็ต้องผ่านไปได้ครับครับนี่ครับและนี่ก็คือแชมป์นะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมแชมป์กับ Extreme Motorsport ครับผมที่ให้โอกาสเรามาสัมภาษณ์นะครับถือได้ว่าเป็นคันสุดขั้วที่เรียกได้ว่าเป็นลิมิเต็ดจริงๆกับชีวิตคือเป็นเต็ดแบบนี้นะครับผมได้ครับก็ต้องขอบคุณพี่ชิดนะครับขอบคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเลขที่ทำไมตัวก็เดี๋ยวเราจะไปทักใน IG ตัวเองนะได้ครับเวลาหมดจำต้องหมดเวลาครับท่านผู้ชมครับและวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันสุดขั้วเลยจริงๆนะครับกับรถลิมิเต็ดทั้ง2คันนี้นะครับเจ้า Lamborghini กับชิงดุกนี่และท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารของเรานะครับก็สมัคร Facebook และแอดกันเข้ามาครับเสิร์ชคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วครับแอดเป็นๆกันเข้ามาครับเอามาคุยกันได้นะคะแล้วก็อยากจะดูรีรันหรือว่าย้อนหลังนะก็มีใน YouTube ด้วยเข้าไปเสิร์ชได้เลยค่ะครับเป็นวัตถุแบบคว่ำกันค่ะและก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเข้าไปเช็คด้วยว่าใครเป็นผู้โชคดีกับผลิตภัณฑ์ของ Drago Never Let You Down 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 เอาไปพร้อมรบกันเลยรับผลิตภัณฑ์ไปดูคลิปเฉลยกันเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากดาโก้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 ไปให้ใช้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวเชียวดาโก้ไปแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับดาโก้ไปแล้วผมก็ต้องโกเหมือนกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์20:40ครับผมถึง20:40ทาง True Vision 118ครับผมหรือว่า PSI นะคะช่อง24เลย24 34ครับอุ้ยตาละเขาขอโทษเขาว่าแคปแรกเขาถือว่ากล่องก็จะเป็นช่อง69ใช่ใช่นะครับกล่องของ True อ่ะนะคุณไปหาดูแล้วกันครับใช่ค่ะแล้วเจอกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Push it to the limit and we don't know why. It's like we in our own world. We about to rock the bass. You better ask somebody. มาพูดถึงประวัติความเป็นมาของ Lamborghini นิดนึงครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นสาระนิดหน่อยนะครับ Lamborghini ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1963นะครับข้อมูลจากวิกิพีเดียไม่ใช่มือถือผมนะครับแต่ว่าน่ารักไหมล่ะนะครับโดยฟารุซิโอ Lamborghini นะครับไปซื้อFerrari มาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยพอใจ Ferrari เท่าไหร่กับปัญหาการเซอร์วิสของเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เขียนไปถึงทาง Enzo Ferrari ว่ามันไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างงี้นะครับก็ Enzo ก็ตอบมาประมาณแบบว่าเฮ้ยคุณอยู่บ้านนอกคุณทำรถไถเนี่ยคุณจะไปรู้เรื่องอะไรกับรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์นะครับก็หลังจากนั้นในปีนี้นะครับ1963 Ferruccio Lamborghini นะครับก็ก่อตั้ง Lamborghini ขึ้นมาและทุกวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้แพ้ทาง Ferrari เลยนะครับ